This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มะเร็งไตเนี่ยพบได้ไม่บ่อยเท่ากับมะเร็งชนิดอื่นๆครับแต่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งไตเนี่ยสาเหตุสำคัญเลยคือการสูบบุหรี่ปัจจัยที่เราเจอได้เนี่ยก็คือว่าจากงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราพบว่าในคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งไตได้เนี่ยมากกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับคนปกติหรือโรคประจำตัวอื่นอย่างเช่นโรคอ้วนนะครับโรคความดันโลหิตสูงหรืออาจจะมีอายุแล้วก็เพศนะฮะอายุเนี่ยเราเจอได้ในคนไข้ที่สูงอายุเป็นหลักนะครับส่วนเพศเนี่ยเราเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ2เท่าฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระดีๆกันได้เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของมะเร็งไตนะคะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้มีข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยได้นำมาพูดคุยในรายการด้วยวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะได้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วมะเร็งไตเนี่ยถ้ารู้ไว้เราก็รักษาได้นะคะวันนี้เราจะคุยกับนายแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัตค่ะแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคไตจากโรงพยาบาลจุฬาสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณหมอคะเรื่องของมะเร็งพอพูดมะเร็งก็กลัวกันแล้วค่ะเพราะว่าก็เนาะคนไทยเป็นมะเร็งกันหลากหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงอาจจะมีมะเร็งที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเยอะจากโรคมะเร็งนะคะทีนี้ถามคุณหมอก่อนอ้าวมะเร็งไตไม่ค่อยได้มีข้อมูลเรื่องนี้เลยค่ะคุณหมอคะแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมะเร็งไตเนี่ยคืออะไรแล้วสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างคะคุณหมอคะครับผมก่อนอื่นต้องกล่าวก่อนนะว่ามะเร็งเนี่ยคือเป็นโรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆร่างกายนะฮะที่มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเกิดกลายเป็นก้อนเนื้อนะฮะที่สามารถลุกลามไปยังอวัยวะที่ใกล้เคียงได้นะครับหรือว่าอาจจะลุกลามไปที่ทั่วร่างกายได้นะครับเราจะเรียกชื่อมะเร็งเนี่ยตามอวัยวะของร่างกายที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดขึ้นที่ตับเราก็จะเรียกว่ามะเร็งตับถ้าเกิดขึ้นที่ปอดเราก็จะเรียกว่ามะเร็งปอดนะครับแต่ถ้าก้อนมะเร็งอันนี้เกิดขึ้นที่ไตเนี่ยเราจะเรียกว่ามะเร็งไตนะครับซึ่งในอวัยวะไตเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะนะครับหน้าที่หลักของมันเลยก็คือเป็นการกำจัดของเสียออกจากร่างกายผ่านทางระบบทางเดินปัสสาวะนะครับซึ่งมันจะมีการเชื่อมต่อกับท่อไตกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็ท่อปัสสาวะนะครับดังนั้นเนี่ยมะเร็งไตที่เราพูดถึงเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือมะเร็งของเนื้อไตนะครับกับอีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นมะเร็งกรวยไตซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างเนื้อไตกับท่อไตครับผมค่ะคือเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินมะเร็งไตเท่าไหร่นะคุณหมอจริงๆแล้วพูดถึงว่าเราจะได้ยินมะเร็งตับมะเร็งสมองมะเร็งปอดอะไรเงี้ยเยอะกว่ามะเร็งไตด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะมันคือมันก็ยังมีความเสี่ยงในทุกๆเพศทุกๆวัยแบบนั้นไหมคะครับมะเร็งไตเนี่ยพบได้ไม่บ่อยเท่ากับมะเร็งชนิดอื่นๆครับแต่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งไตเนี่ยสาเหตุสำคัญเลยคือการสูบบุหรี่นะครับปัจจัยที่เราเจอได้เนี่ยก็คือว่าจากงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราพบว่าในคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งไตได้เนี่ยมากกว่า3เท่าเมื่อเทียบกับคนปกตินะครับหรือโรคประจำตัวอื่นอย่างเช่นโรคอ้วนนะครับโรคความดันโลหิตสูงหรืออาจจะมีอายุแล้วก็เพศนะฮะอายุเนี่ยเราเจอได้ในคนไข้ที่สูงอายุเป็นหลักนะครับส่วนเพศเนี่ยเราเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ2เท่าเกิดจากปัจจัยที่สูบบุหรี่ถูกไหมครับผู้ชายจะสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงในขณะเดียวกันเนี่ยทางพันธุกรรมต่างๆเนี่ยเพศชายเราพบมากกว่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยที่อาจจะพบได้ก็คือในโรคพันธุกรรมบางชนิดนะครับที่มีความผิดปกติหรือการกลายพันธุ์ของยีนบางชนิดที่ส่งผลทำให้เกิดก้อนมะเร็งขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราพบว่าถ้ามีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งไตมาก่อนก็จะมีโอกาสที่จะลูกหลานมีโอกาสที่เกิดมะเร็งไตได้บ่อยมากกว่าในคนปกติที่ไม่ได้มีประวัติครอบครัวมาก่อนนะครับรวมถึงในเรื่องของการทำงานนะครับก็จะมีการสัมผัสสารเคมีหรือว่าสารพิษบางชนิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอย่างเช่นคนงานที่ทำอยู่ในแร่ใยหินนะครับหรือว่าแคดเมียม
เราพบว่ากลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสเกิดมะเร็งได้มากกว่านะครับหรือสุดท้ายเองในคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไตมันไม่ทำงานแล้วเนี่ยคนไข้กลุ่มเหล่านี้ก็คือรับการฟอกเลือดหรือว่าทำล้างไตทางช่องท้องเนี่ยเราพบอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งไตในกลุ่มนี้มากขึ้นมากกว่าคนปกตินะครับคุณหมอคะแต่ว่าคือเรื่องของพอบอกว่าสาเหตุเนี่ยคืออ่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการสูบบุหรี่เราก็จะไปเพ่งเล็งที่เรื่องของมะเร็งปอดมากกว่าไม่ค่อยได้มานึกถึงว่าโอ้ยสูบบุหรี่แล้วมันจะไปส่งผลกับไตของเราทำให้มีความมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งไตได้ค่ะคุณหมออันนี้มันไปโยงใยกันไปยังไงอะคะครับคือสารพิษในบุหรี่เนี่ยก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งอยู่แล้วนะครับค่ะแต่ที่เราเจอได้บ่อยก็คือว่าเนื่องจากคนไทยเป็นมะเร็งปอดค่อนข้างเยอะเป็นอันดับต้นๆดังนั้นเนี่ยเราก็จะค่อนข้างได้รับข้อมูลข่าวสารเพราะว่ามะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่นะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังไม่เคยทราบว่าการสูบบุหรี่นอกเหนือจากมะเร็งปอดเนี่ยอาจจะมีเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งชนิดอื่นร่วมด้วยได้นะครับอย่างเช่นมะเร็งลำไส้เราก็จะพบว่าในมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ย คนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้มากกว่าปกตินะครับมะเร็งไตก็เช่นเดียวกันนะครับมะเร็งท่อไตก็เป็นได้นะครับรวมถึงมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะต่างๆเหล่านี้ก็เกิดจากการสูบบุหรี่ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่การสูบบุหรี่เองถ้าไม่ใช่มะเร็งเองมันก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดในเรื่องของโรคบางอย่างเช่นหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าหลอดเลือดที่ขาเนี่ยตีบได้มากกว่าปกติดังนั้นเนี่ยบุหรี่เนี่ยมีโทษมากกว่าการเป็นมะเร็งปอดแน่นอนครับคือขึ้นอยู่กับว่าสารในบุหรี่มันแล้วมันจะไปทำให้เกิดการก่อมะเร็งแค่ตรงไหนของร่างกายแค่นั้นเองใช่ครับเราเรียกว่ามันเป็นคาร์ซิโนเจนคาร์ซิโนเจนก็คือเป็นสารก่อมะเร็งค่ะเออจะเป็นตรงไหนก็ได้ด้วยใครก็เป็นได้แล้วอย่างคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อย่างคนที่อ่ะผู้ชายคนในบ้านสูบบุหรี่แต่คนที่ได้สูดควันเข้าไปบุหรี่ควันบุหรี่มือสองก็เพิ่มความเสี่ยงครับ อันนี้เพิ่มความเสี่ยงเรามักจะพบว่าในสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยเราพบว่าคนที่สูบบุหรี่นอกเหนือจากจะทำลายชีวิตตนเองแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้บุคคลในครอบครัวหรือว่าคนที่ได้รับควันอันนี้มีโอกาสที่จะเกิดสารก่อมะเร็งเนี่ยได้สูงมากครับผมดังนั้นเนี่ยการสูบบุหรี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำลายในเรื่องของคนสูบนะฮะยังสามารถที่จะส่งผลไปยังคนที่รับสารพิษหรือว่าควันบุหรี่ได้ใช่เพราะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่สูบบุหรี่เขาสูบมาเป็นระยะเวลานานใช่ไหมคะคุณหมอคือมันไม่ได้สูบปุ๊บเป็นปั๊บหรอกของพวกนี้มันระยะเวลานานพอสูบไปก็อ้าวฉันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยฉันก็ยังสุขภาพดีแข็งแรงดีแต่เดี๋ยววันหนึ่งวันดีคืนร้ายโรคมันก่อเกิดมันกำเนิดขึ้นมามันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับแสดงตัวออกมาต้องรอต้องรอระยะเวลามันจะเกิดขึ้นในกลุ่มสูงอายุครับอ๋อเพราะว่าคือร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงละอวัยวะต่างๆมันก็เสื่อมสภาพไปตามธรรมชาตินะเนาะเอาอย่างนี้เราจะสังเกตยังไงคะคุณหมอว่าเราเนี่ยเอ้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคมะเร็งไตแล้วมันมีอะไรบอกไหมคะครับต้องเรียนให้ทราบก่อนนะฮะว่าอาการของโรคมะเร็งไตเนี่ยมักไม่แสดงอาการเด่นชัดดังนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยเวลามาตรวจพบเนี่ยอาจจะเจอในระยะแพร่กระจายไปแล้วนะครับสำหรับอาการที่โดยส่วนมากเนี่ยที่มักจะเจอเนี่ยคือผู้ป่วยบังเอิญมาตรวจสุขภาพประจำปีนะครับจากการเก็บปัสสาวะหรือว่าจากการดูการทำงานของไตนะครับดังนั้นเนี่ยอาการมันแยกออกมาเป็น2ประเภทนะครับอาการที่เกิดขึ้นในมะเร็งที่เกิดจากเนื้อไตเองเนี่ยแรกไม่มีอาการนะครับทำไม่ได้ก้อนตรวจพบจากการตรวจสุขภาพนะครับอย่างเช่นการตรวจอุลตราซาวด์ช่องท้องหรือว่าอาจจะตรวจปัสสาวะนะครับแต่พอก้อนมะเร็งมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยคนไข้จะเริ่มมีอาการละคำเจอก้อนเนื้อนะครับที่บริเวณสีข้างนะครับท้องโตขึ้นอาการปวดมักจะเป็นที่บริเวณเอวนะครับหรือว่าปวดบริเวณใต้ชายโครงด้านใดด้านหนึ่งที่เกิดมะเร็งขึ้นนะครับบางรายเนี่ยจะเริ่มมีปัสสาวะออกมาเป็นสีแดงนะครับหรือปัสสาวะเป็นเลือดนะครับถ้าเกิดขึ้นที่บริเวณควยไตนะครับอันนี้มักจะมาด้วยปัสสาวะที่เป็นเลือดนะครับสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะครับหรือการตรวจเจอเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เราเจอได้ค่อนข้างบ่อยบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มาด้วยอาการเหล่านี้แต่มาด้วยการเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือว่ามีไข้เรื้อรังเนี่ยเมื่อทำการตรวจหาสาเหตุไปเนี่ยก็ปรากฏไปเจอก้อนขึ้นมานะครับ
แต่ก็ตามเนี่ยการที่จะส่งยืนยันว่าเป็นมะเร็งไปเนี่ยจะต้องทำการตรวจเอาชิ้นเนื้อเนี้ยไปส่งทางพยาธิวิทยาครับเพื่อได้ยืนยันว่าก้อนเนื้อชนิดนี้เนี่ยเป็นมะเร็งไปจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่นนะครับค่ะอ๋อคือต้องดูว่ามันมีความเนื้อมะเร็งมันอยู่ตรงนั้นแล้วมีการกระจายจากอะไรหรือเปล่าอ๋อก็ต้องแยกประเภทออกมาอีกทีใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคือด้วยความที่มันไม่แสดงอาการหรือคือแบบถ้าไม่ไปตรวจสุขภาพเนี่ยไม่รู้เลยแล้วเชื่อว่ามีหลายคนมากที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยจริงๆเช็คอัพตัวเองทุกๆปีจะดีกว่าหลายคนอาจจะกลัวค่ะคุณหมอว่าเช็คมาแล้วแบบเจอโรคนั้นโรคนี้เลยไม่ตรวจดีกว่าไม่เจอไม่เป็นนั้นไม่เป็นนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้สมมติว่าเรารู้สึกว่ามันมีความผิดปกติแล้วค่ะคุณหมอเดินเข้าไปหาคุณหมออย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเอ๊ะมันมีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดแล้วนะหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณหมอจะทำอะไรต่อครับต้องพาไปตรวจเอ็กซเรย์หรือว่าเป็นแบบอันตราซาวอะไรอย่างงี้ไหมคะกระบวนการในการคือแบบนี้ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยในทุกสิทธิ์ของการรักษาเนี่ยถ้าอายุเกิน35ปีเนี่ยเรามักที่จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับถ้าคนไข้ที่ไม่มีอาการเลยเนี่ยก็จะทำการตรวจปัสสาวะวัดความดันดูการหมั่นไตถ้าปัสสาวะเนี่ยมันเจอว่ามีเม็ดเลือดแดงเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องหาสาเหตุเพิ่มก็คือว่าเม็ดเลือดแดงที่ออกมาเนี่ยเป็นจากสาเหตุอะไรได้บ้างก็จะทำการตรวจอุลตราซาวด์เพื่อได้ดูว่ามีก้อนหรือมีนิ่วหรือพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับอาจจะมาจากปัสสาวะสีใช่ครับปัสสาวะสีแดงไม่จำเป็นต้องมาจากก้อนอย่างเดียวอาจจะมาจากในเรื่องของมีนิ่วก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นโรคไตอักเสบก็ได้ดังนั้นเนี่ยการส่งตรวจทางห้องภาพรังสีวินิจฉัยเนี่ยมีความสำคัญนะฮะเพราะว่าถ้าเราเจอว่ามันมีก้อนหรือมันมีอะไรพวกนี้เราสามารถที่วินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าคนไข้มาด้วยระยะท้ายๆเนี่ยหรือว่ามีอาการอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในตอนต้นอย่างเช่นปวดบริเวณบั้นเอวคำพบก้อนอ่อนเพลียหรืออาหารพวกนี้ก็อาจจะต้องสันนิษฐานแล้วว่าเป็นระยะแพร่กระจายหรือเปล่านะครับการทำอุลตราซาวด์ในเบื้องต้นอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดก็อาจต้องส่งทำเรื่องของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะดูว่ามันแพร่ไปที่ไหนหรือว่าต้องแยกให้ได้ว่าก้อนนั้นเนี่ยอาจจะมาจากที่อื่นแล้วแพร่มาที่ไตก็ได้นะครับอันนี้จะต้องมีการตรวจทางห้องภาพรังสีวินิจฉัยนะครับแต่ยังไงก็ตามการที่จะยืนยันในเรื่องของการวินิจฉัยเนี่ยก็ยังคงเป็นการที่ต้องเจาะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะครับเพราะเซลล์มะเร็งเนี่ยในแต่ละอวัยวะเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีการย้อมสีหรืออะไรพวกนี้เพื่อได้ทำการให้ทราบได้ว่าก้อนมะเร็งชนิดนี้เป็นชนิดไหนก็จะส่งผลต่อการรักษาที่ไม่เหมือนกันครับผมอ๋อแล้วอย่างนี้มันมีแบบพวกเนื้องอกไปโตในไตหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะแบบดูแล้วแบบครับก็คืออาจจะมีชนิดที่ไม่ได้เป็นมะเร็งก็ได้ครับอาจจะเป็นก้อนที่โตขึ้นแต่เป็นชนิดที่ไม่ได้มีความร้ายแรงก็คือไม่ได้กลายไปเป็นมะเร็งก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นแค่ซิสก็ได้ซิสก็คือถุงน้ำนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็คือว่าอาจจะมีตัวเนื้อเยื่อมะเร็งจากอวัยวะอื่นเนี่ยแพร่กระจายมาทางเส้นเลือดกับน้ำเหลืองแล้วก็เข้ามาสู่ในเนื้อไตแล้วก็ทำให้เกิดการแพร่กระจายไปที่ไตได้เช่นเดียวกันครับบางทีมันก็มีความสลับซับซ้อนของมันอยู่เหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นที่เนื้อไตเลยก็อย่างหนึ่งการรักษาก็แบบหนึ่งแล้วมันมาจากทางอื่นแล้วมาแพร่กระจายที่ไตด้วยก็อีกแบบหนึ่งแล้วอย่างนี้เราต้องแบบถ้าเจออย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเรารู้แล้วแหละว่าเนื้อชนิดเนี้ยเอาไปตรวจละมันเป็นมะเร็งแน่ๆและมะเร็งไตแน่ๆแล้วเงี้ยค่ะคุณหมอเรามีวิธีการผ่าตัดอย่างเดียวเหรอคะเราต้องทำอะไรเหมือนแบบมะเร็งอื่นๆไหมใช้แสงให้เคมอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะครับขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าในการรักษามะเร็งไตเนี่ยเขาจะต้องดูในตัวชนิดแล้วก็ระยะของโรคมะเร็งก่อนนะครับถ้าเป็นชนิดที่สามารถรักษาให้หายได้เนี่ยการรักษาหลักจะเป็นการผ่าตัดนะครับเพราะว่าก็จะเป็นการผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายเนี่ยออกให้หมดนะครับซึ่งทำได้2ลักษณะขึ้นอยู่กับระยะแล้วก็ขนาดแล้วก็ตำแหน่งก้อนมะเร็งนะครับถ้าเป็นการผ่าตัดเอาเนื้อไตออกทั้งหมดก็คือตัด1ข้างไปเลยเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นแพทย์พิจารณาแล้วเนี่ยว่าก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่หรือมีโอกาสที่จะแพร่ไปอวัยวะอื่นได้หรือว่าเริ่มมีการเข้าไปสู่ต่อมน้ำเหลืองหรือว่าเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยอันนี้เขาจะตัดออกทั้งหนึ่งข้างเลยเพราะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบถ้าไตข้างนึงยังดีอยู่สามารถทำงานได้ 70-80% ถูกไหมครับข้างที่
ทำงานได้ไม่ดีแล้วมีมะเร็งก็ตัดออกนะครับถ้าเป็นชนิดที่ว่าเนื้อร้ายยังไม่ขนาดยังเล็กอยู่หรือว่าไม่ได้แพร่กระจายไปบริเวณของต่อมน้ำเหลืองหรือว่าต่อมหมวกไตหรือว่าเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยอันนี้เขาก็จะตัดเนื้อไตออกเป็นเพียงบางส่วนนะครับเพื่อที่จะทำให้ส่วนที่เหลือเนี่ยยังสามารถทำหน้าที่ได้นะครับแต่ชนิดเนี้ยส่วนใหญ่มักจะต้องเจอในระยะแบบแรกเริ่มมากๆนะครับสำหรับในเรื่องการรักษาโดยวิธีอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการรักษาระยะแพร่กระจายแล้วนะครับมีวิธีอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งก็คือเป็นการรักษาโดยภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับ ก็คือเป็นการอาศัยของการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันมีเม็ดเลือดขาวบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าตัวเซลล์มะเร็งเองได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ยาตัวเนี้ยที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีเนี่ยเข้ามากำจัดเซลล์มะเร็งนะครับแต่การกำจัดอันเนี้ยอาจจะไม่ได้กำจัดทั้งหมดเป็นเพียงการกำจัดเพื่อที่จะชะลอในเรื่องของการรักษานะครับเพื่อลดในเรื่องความใหญ่ของตัวก้อนหรือว่าลดขนาดของตัวเซลล์มะเร็งที่ไปในตำแหน่งอวัยวะอื่นๆได้นะครับก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นการรักษาโดยเป็นระยะของมะเร็งที่แพร่กระจายออกนอกไตหรือว่าเป็นมะเร็งไตที่กลับมาเป็นซ้ำนะครับก็จะใช้วิธีนี้วิธีที่3เนี่ยก็คือรังสีรักษาก็คือเป็นการใช้รังสีเนี่ยพลังงานสูงเนี่ยไปทำลายเซลล์มะเร็งนะครับโดยส่วนใหญ่อันนี้มักจะใช้ในผู้ป่วยที่ก้อนขนาดใหญ่แล้วก็มีอาการปวดบริเวณตัวก้อนค่อนข้างเยอะนะครับค่ะการรักษาโดยวิธีนี้อาจจะใช้รักษาร่วมกับวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดหรือว่าการผ่าตัดนะครับเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดนะครับหรือว่ามีเลือดออกหรือว่ามีอาการอื่นๆที่เกิดจากการแพร่กระจายนะครับวิธีสุดท้ายก็คือก็จะเป็นการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งนะฮะปัจจุบันเนี่ยยาหรือว่าเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะมีสารที่ไปยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณในระดับเซลล์นะครับปัจจุบันเนี่ยวิทยาการเราไปค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็สามารถที่ไปช่วยชะลอในเรื่องของการโตของตัวเซลล์มะเร็งหรือว่าทำลายตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับการรักษาเนี่ยจะมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของราคาที่ยังสูงอยู่หรือว่าอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาให้หายนะครับแต่เป็นการชะลอในเรื่องการโรคไตเนี่ยไม่ให้มันแพร่กระจายไปได้เร็วนะครับโอ้คืออะแหละแต่ว่าคือมันก็จะมีระยะของมะเร็งไตแต่ละระยะซึ่งคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าจะใช้วิธีแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกคุณผู้ฟังด้วยว่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปได้ข้อมูลหรืออะไรหรือด้วยความที่ส่งต่อๆกันมาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของส่งผลในการที่เติบโตของมะเร็งได้นะคะเพราะนั้นต้องระวังด้วยในการที่จะรับรูปแบบการรักษาในแบบอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะคุณหมอคะแล้วในระหว่างนี้มันมีโอกาสที่เกิดภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งไตได้ไหมคะในขณะที่เรากำลังป่วยด้วยมะเร็งไตนี้อยู่ครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นระยะที่ไม่แพร่กระจายเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่คนไข้อาจจะยังไม่มีอาการนะครับถ้าทำการรักษาโดยการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหายขาดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมักจะเป็นในกลุ่มคนไข้ที่มีระยะแพร่กระจายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวก้อนเนี่ยเวลาที่มันแพร่กระจายไปทางเลือดหรือว่าไปทางต่อมน้ำเหลืองเนี่ยแล้วไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่ไปอยู่ตรงอวัยวะนั้นๆอย่างเช่นถ้าแพร่กระจายไปที่กระดูกนะครับก็มีโอกาสที่มีโอกาสในการปวดกระดูกได้มากนะครับถ้าแพร่กระจายไปที่ลำไส้หรือว่าแพร่กระจายไปในช่องท้องก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดในเรื่องของลำไส้อุดตันได้นะครับหรือว่าท้องโตขึ้นหรือว่ามีน้ำในท้องมากขึ้นนะครับถ้าตัวมะเร็งที่ไตเนี้ยก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดอาการแน่นท้องจากตัวก้อนได้เช่นเดียวกันรวมถึงมีภาวะปัสสาวะเป็นเลือดนะครับอันนี้เราก็จะเจอได้บ่อยนะครับตอนนี้การรักษาในระยะนี้ก็คงจะต้องดูพิจารณาดูแล้วว่าอันที่หนึ่งถ้าเรารักษาให้คนไข้ได้ไม่หายขาดเราก็จะมีการรักษาเสริมเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยลดอาการปวดหรือว่าลดอาการจากภาวะแทรกซ้อนที่ไปตามอวัยวะอื่นๆนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้นะครับฟังแล้วคิ้วก็ขมวดผูกโบไปด้วยรู้สึกแบบว่าเครียดแทนสำหรับคนป่วยคนไทยนี่เป็นมะเร็งไตกันเยอะไหมคะคุณหมอคะในตอนปัจจุบันนี้ตัวเลขพอจะ
คร่าวๆเจอไม่เยอะครับไม่เจอไม่เยอะเลยฮะไม่อยู่ใน5อันดับแรกของชนิดมะเร็งที่พบได้บ่อยในประเทศไทยนะครับค่ะแต่มันก็มีเป็นมีได้น้อยมีแต่ว่าตัวเลขไม่ได้เยอะครับแต่ว่าเรารู้ว่าอายุที่เราจะเจอได้ก็คือ 50-70 ปีนะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการตรวจสุขภาพไม่เพียงแต่เป็นการที่จะคัดกรองตัวโรคแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้ทราบว่าถ้าเราเกิดความผิดปกติอันนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นระยะโรคตั้งแต่เริ่มแรกนะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่รักษาหายขาดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าโรคประจำตัวอื่นของคนไข้เองเนี่ยเป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิดมะเร็งไตอย่างเช่นโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงภาวะไตเรื้อรังที่มากขึ้นในประชากรณปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งไตได้มากขึ้นนะครับค่ะอย่างนั้นแสดงว่าในภาวะไตวายเรื้อรังเนี่ยเป็นเยอะกว่าที่คนจะเป็นมะเร็งไตด้วยซ้ำไปแต่เพราะว่าคือไตวายเรื้อรังมันมีระยะของมันคุณหมอบอกว่ามี5ระยะใช่ไหมคะซึ่งมันก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งไตในโอกาสท้ายได้เช่นเดียวกันใช่ครับก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยระยะที่5ที่เข้ารับการบำบัดทดแทนไตเนี่ยไตที่มันเสื่อมสภาพมันจะกลายไปเป็นซีสนะครับพอกลายเป็นถุงน้ำปุ๊บหรือซีสอันเนี้ยเมื่อมันระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดแคลเซียมเข้าไปเกาะหรือว่าเกิดเป็นถุงน้ำเป็นชั้นๆนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงนี้แหละที่จะทำให้เกิดในเรื่องของการเป็นมะเร็งไตในอนาคตได้ดังนั้นเนี่ยเรารู้ว่าถ้าไตที่มีการเสื่อมสภาพเสียการทำงานเซลล์มันค่อนข้างที่จะทำหน้าที่ได้ไม่ดีแล้วเนี่ยเซลล์ต่างๆเหล่านี้แหละมันจะกลายจะเป็นมะเร็งไตได้มากกว่าคนปกติครับผมดังนั้นเนี่ยเลยมีคำแนะนำว่าในคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีการตรวจอุลตราซาวด์เนี่ยเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งไตได้นะครับในขณะเดียวกันในคนไข้ที่ปลูกถ่ายไตหรือว่ารอรับการปลูกถ่ายไตก็จำเป็นจะต้องมีการอุลตราซาวด์ช่องท้องเพื่อจะดูว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมะเร็งขึ้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องไปรักษาเรื่องมะเร็งให้หายขาดก่อนนะครับถ้ารักษาไม่หายขาดการปลูกถ่ายไตหรือการรักษาโดยวิธีอื่นก็อาจต้องชะลอไว้ก่อนนะครับยากเข้าไปอีกค่ะแค่ไตวายระยะสุดท้ายนี่ก็โอ้โหพอสมควรแล้วนะนี่มะเร็งเข้าไปอีกอะคะต้องไปมะเร็งก่อนด้วยครับแต่ตัวเลขไม่ได้เยอะไงครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันเพิ่มความเสี่ยงโอ้โหจะทรมานกันขนาดไหนคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเอางี้ค่ะคุณหมอไม่ได้อยากเสี่ยงไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อยากอะไรเลยนะคะเราดูแลตัวเองยังไงป้องกันยังไงดีคะครับเราสามารถป้องกันได้นะฮะในการลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคค่ะอย่างที่หนึ่งงดการสูบบุหรี่นะคะไม่เพียงแต่กำจัดปัญหาเรื่องของการเกิดมะเร็งไตแต่ยังลดความเสี่ยงในโรคอื่นๆได้ด้วยนะครับทั้งตัวคุณแล้วก็ทั้งคนในครอบครัวที่ได้รับควันบุหรี่นะครับอันที่สองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือโรคอ้วนทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงดังนั้นก็ต้องควบคุมน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการคุมน้ำตาลในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับอันที่สามความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเดียวกันก็ต้องควบคุมความดันโลหิตนะครับสุดท้ายก็คือจะเป็นการหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันตนเองจากสารเคมีหรือว่าสารพิษที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับโดยการสวมหน้ากากป้องกันในระหว่างการทำงานนะครับอย่างเช่นในกลุ่มความเสี่ยงที่เป็นคนงานในแร่เยหินหรือว่าในแคดเมียมเนี่ยอันนี้ก็จะต้องสวมหน้ากากนะครับต้องเป็นหน้ากากชิ้นที่กรองสารเคมีพวกนี้ได้นะครับสุดท้ายจริงๆการตรวจสุขภาพประจำปียังถือว่ามีประโยชน์นะครับไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงในเรื่องของการเจอโรคมะเร็งแต่ยังเป็นการช่วยป้องกันจากโรคต่างๆได้ด้วยนะครับเรามีคำแนะนำว่าอายุที่เกิน35ปีเนี่ยควรจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วนะฮะน้อยที่สุดเขาก็จะมีแพ็กเกจก็คือว่าวัดความดันโลหิตนะครับตรวจดูชีพจรนะครับแล้วก็เจาะเลือดเพื่อดูเรื่องของการทำงานของไตตับคัดกรองเบาหวานคัดกรองเรื่องของไขมันนะครับในกลุ่มที่สูงอายุขึ้นไปอีกก็จะมีการตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าเจอเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือว่าเจอโปรตีนรั่วหรือเปล่านะครับสุดท้ายเองในกลุ่มของอายุที่มากกว่า 45-50 เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการคัดกรองที่มากขึ้นก็อย่างเช่นในเรื่องของการตรวจอุลตราซาวด์ในช่องท้องนะครับเพื่อที่จะป้องกันหรือว่าคัดกรองในเรื่องของการพบเรื่องของตัวมะเร็งนะครับในขณะเดียวกันก็อาจจะมีในเรื่องของ
การที่ส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติการณ์ในเรื่องของการเกิดมะเร็งที่ลำไส้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งอย่างไรก็ตามไม่ต้องกลัวครับถ้าเราเจอจากการตรวจคัดกรองเนี่ยส่วนใหญ่มักที่จะเป็นระยะเริ่มต้นนะครับเรายังมีวิธีการรักษาที่หายขาดนะครับเพราะฉะนั้นรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีรักษาเร็วก็จะหายเร็วด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ลุกลามตรวจสุขภาพยังไงก็สำคัญอย่างที่คุณหมอบอกจริงๆนะคะก็ฝากไว้เพราะว่าคือบางท่านอยู่ในระบบอยู่แล้วนะคะมีการตรวจเป็นประจำทุกปีอันนี้ก็ไม่ห่วงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วที่หลายท่านที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็อาจจะไปดูในตามโรงพยาบาลนะคะดูแพ็กเกจของเขาก็ได้อันที่ไม่ต้องแพงมากเกินไปแต่อยู่ในขอบข่ายในการที่จะตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมหลายๆอย่างได้ก็จะยิ่งดีนะคะตรวจแล้วก็จะได้สบายใจถ้าไม่เจอนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณคุณหมอปราชญาค่ะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะยังคงมีสาระดีๆให้คุณผู้ฟังติดตามกันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การมองโลกในแง่บวกสามารถสร้างความสุขให้กับเราได้แต่ต่างจากการมองโลกสวยเพราะอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับการเพิ่มพลังใจของเราเนี่ยรวมทั้งในเรื่องของพลังอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะขับเคลื่อนไปสู่การกระทำค่ะเริ่มต้นด้วยอะไรคะเริ่มต้นด้วยการมองโลกในแง่บวกนะคะฝึกการมองโลกในแง่บวกบอกมาอีกแล้วพวกโลกสวยไม่ใช่นะคะเราเคยพูดประเด็นนี้กันไปแล้วจำได้ไหมคะว่ามองโลกในแง่บวกไม่ใช่โลกสวยนะคะแต่มันมีหลักการก็คือถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะดีทุกอย่างเลยเอาง่ายๆเลยถ้าเรารักงานเราเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้สึกดีกับงานเรานะคะนี่การสร้างกำลังใจมันจะเป็นการสร้างกำลังใจให้ทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขและสนุกไปกับงานเพราะนั้นการที่เราทำอย่างเนี้ยมันก็จะยิ่งส่งผลทั้งงานของเราด้วยทั้งคนรอบข้างด้วยแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่หลายคนเกลียดงานตัวเองหรือเบื่องานตัวเองมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีคนเคยถามจันทวิภาจันทวิภาบอกว่าตัวจันทวิภาเองเนี่ยกลับสนุกกับงานมาตลอดมันไม่ใช่เพราะงานเราวิเศษกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยคิดบวกกับงานของเราตลอดเลยแล้วเรารักสิ่งที่เราทำเราหาข้อดีในงานของเราได้เสมอเราต้องบอกว่าพลังในทางบวกของเราทีนี้มันพูดถึงในแง่ของความรู้สึกและอารมณ์บ้างนะคะมันมีอารมณ์ประเภทไหนที่ทำให้มันจะเพิ่มพลังบวกให้กับเรานะคะก็คืออารมณ์ประเภทความรู้สึกในเรื่องของความรักความเมตตาความสุขความอิ่มเอิบใจนะคะความเบิกบานผ่อนคลายสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาความกระตือรือร้นตื่นเต้นสนุกสนานมันรวบรวมกันกลายเป็นความสุขค่ะนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถชื่นชมในสิ่งที่ตัวเรามีแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่เราได้นะคะอันนี้เป็นหลักความจริงแล้วเขาพิสูจน์มาแล้วทางด้านงานวิจัยการมองโลกในแง่บวกเนี่ยคือมองโลกในแง่ของความเป็นจริงเลยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกที่เราเรียกว่าโลกสวยเนี่ยไม่ได้มองในแง่ของความเป็นจริงค่ะนะคะเพ้อฝันนะคะแต่การมองโลกในแง่บวกนี่คือการมองโลกในแง่ความเป็นจริงแต่มองสิ่งที่ดีที่มันเป็นอยู่จริงนะคะเพราะทุกอย่างมันจะมีทั้งข้อดีข้อด้อยข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกมองในข้อดีค่ะ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice